ลองนึกว่าคุณใช้เวลา10ปีเพื่อปีนไปยืนอยู่บนยอดเขาแต่เมื่อถึงวันนั้นคุณกลับพบคำตอบที่ว่าจุดที่คุณยืนคือยอดเขาผิดลูกจะกลับลงไปเพื่อปีนไปสู่เขาลูกใหม่ก็ไม่ทันซะแล้วเพราะเวลาของคุณมีไม่พอที่จะทำแบบนั้นเคยทบทวนไหมว่าเป้าหมายที่คุณกำลังปีนอยู่คือเป้าหมายจริงๆหรือมันเป็นเพียงแค่เป้าหมายสำเร็จรูปของสังคมเป้าหมายสำเร็จรูปมันถูกสร้างขึ้นมาจากค่านิยมในสังคมที่กรอกหูเราเช้าเย็นว่าคุณค่าของมนุษย์คือความเก่งคือความร่ำรวยคือการมีชื่อเสียงคือการมีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีแต่นั่นคือหลุมพรางเป้าหมายแบบนั้นมันเติมเต็มคุณค่าของชีวิตไม่ได้เหมือนกับเรื่องเล่าของมหาเศรษฐีวัยชราหลายๆคนที่ชอบออกมาพูดในช่วงสุดท้ายของชีวิตว่าเขาสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเงินแต่เขาเพิ่งพบว่าเงินไม่ได้ทำให้เขามีความสุขหรือเหมือนกับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่หลายๆคนที่มักตั้งเป้าหมายในวัยเด็กว่าตนเองจะต้องมีชื่อเสียงเพื่อไปพบกับความสุขในอนาคตแต่เมื่อถึงจุดนั้นพวกเขากลับพบว่าทั้งหมดที่ได้มามันไร้ซึ่งความหมายอย่าหลงทางไปกับเป้าหมายสำเร็จรูปฉีกค่านิยมเหล่านั้นทิ้งไปซะความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกแต่มันต้องเกิดขึ้นมาจากภายในใจของคุณเองเราไม่ได้กำลังบอกให้คุณไม่ต้องอยากรวยแต่เรากำลังบอกให้คุณรู้ว่าคุณจะรวยไปเพื่ออะไรเราไม่ได้บอกให้คุณไม่ต้องมีชื่อเสียงแต่เรากำลังบอกให้คุณรู้ว่าจะเอาชื่อเสียงนั้นไปสร้างคุณค่าชีวิตได้ยังไงวินาทีต่อจากนี้คุณจงกล้าที่จะเผชิญหน้ากับคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตคำถามที่ไม่เคยมีตำราเล่มไหนเคยเขียนคำถามที่ไม่เคยมีข้อสอบข้อไหนเคยถามคำถามที่ไม่ต้องใช้สมองคิดแต่ต้องใช้หัวใจตอบคำถามนั้นคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคุณคืออะไรคุณตอบคำถามนี้ได้ไหมถ้ายังตอบไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะยังมีคนอีกหลายล้านคนที่ยังตอบคำถามนี้ไม่ได้เหมือนกันในวิดีโอนี้ก็ยังหาคำตอบไม่พบว่าชีวิตเราต้องการอะไรชีวิตเราต้องการอะไรตอบตัวเองได้ไหม